พลังความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับไม้ต้นตะเคียนอายุนับพันปีทำให้วัดป่าเขาล้อมตำบลตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรากลายเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีเสาต้นตะเคียนและพระพุทธรูปไม้แกะสลักจากไม้ตะเคียนมากที่สุดดึงดูดผู้คนให้มาทำบุญขอพรขอโชคลาภที่วัดแห่งนี้เพราะคำเล่าลือจึงทำให้เราอยากได้มาเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะวันนี้เราจะไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนกันนะคะเราก็จะซื้อน้ำแดงไปด้วยแต่หนูเห็นชุดลำเยอะมากมาเอิญนะข้างในขึ้นไปเลยค่ะเต็มหมดละไม่ได้ขอแต่เลขนะคะบางทีเขาขอให้งานเขาสำเร็จคล้ายๆที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแก้กันเองมันอยู่ที่ความเชื่อถือของเราให้เขาท่านช่วยอะไรอย่างเงี้ยบุญบารมีประทานให้เราเนาะก็มาบ่อยอยู่อ่ะ3ตัว2ตัวมาบ่อยสาธุขอให้มีโชคมีลาภแม่ตะเคียนมีคนเห็นหลายคนละส่วนมากเห็นตอนกลางคืนประมาณ5ทุ่ม6ทุ่มก็เห็นเป็นคนเดินไปก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเรื่องอย่างนี้นะก็เห็นแต่หลวงพ่อไม่เห็นเขามากันเรื่อยมากันเยอะวันใกล้ๆวันเนาะมามากเหลือเกินแล้วแต่คนนะเนาะเจ้าปีมีใจเรื่องเขาโยมก็ศรัทธาพระอธิการฌานธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดป่าเขาล้อมเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปและเสาไม้แกะสลักหลายร้อยต้นจากต้นตะเคียนล้วนเกิดจากความศรัทธาของประชาชนนำมาถวายและมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแกะสลักแทบทั้งสิ้นค่ะวัดป่าเขาล้อมนี่สร้างประมาณปี40หลวงพ่อทุดงมาแล้วมาเห็นว่าที่มันสวยอยากจะได้สร้างวัด5-6ปีพอดีก็สร้างเขื่อนสียัดแล้วก็ไปเจอตะเคียนจำนวนมากเราได้ไม้ตะเคียนมาเยอะก็คิดว่าจะทำให้มันเป็นประโยชน์กับพระศาสนาให้นานที่สุดมากที่สุดเราจะทำยังไงดีพ่อเห็นว่าสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อพันปีแล้วพาคนสวดมนต์เป็นประโยชน์มากหลวงพ่อก็เลยได้คิดว่าเราจะต้องสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้ตะเคียนต่อไปที่ทางศาลานี่มันศาลามันประมาณ10หลังนี่ก็ประมาณ300ต้นเฉพาะเสาตะเคียนที่ทำศาลานี่นะแล้วก็สร้างพระอีกตั้ง 7-80 ต้นจุดเริ่มต้นของไม้ตะเคียนสร้างวัดมาจากความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทององค์นี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงไหล่เนี่ยใช่ไหมนี่แหละนะไหล่นี่เป็นลายเหมือนหัวใจไหมเหมือนรูปหัวใจไหมดูสิแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าจีวรสบงหรือว่าผ้าริ้วลงมาเลยเนี่ยเห็นไหมลายริ้วผ้าลายแล้วริ้วผ้าเห็นไหมเป็นลายริ้วตัวนี้แต่ตรงนี้ตรงแขนนี่จะลายตรงไปไอ้จุดนี้เหมือนกับดอกบัวตูมเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้จีวรเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เห็นลายไปไหมเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเสวียงไปโน่นเลยแต่ลายตรงนี้ตรงนะลายตรงนี้จะตรงนะลายนี้ตรงแต่ตรงนี้เหมือนรัศมีไม่ใช่เราไปขีดด้วยนะไม้เกิดขึ้นเองรัศมีแสงสว่างนะแสงสว่างแล้วตรงนี้ที่พระเทวทัตทำให้เท้าแตกเนี่ยตรงนี้นะข้างในพระเศียรของท่านเนี่ยจะดำคล้ำเห็นไหมดำคล้ำนี่อันนี้ก็ในครั้งพุทธกาลพระเจ้าทรงเสด็จไปสอนไว้ในสัตว์ในชมพูทวีปนะเผยแผ่ธรรมนะเดินตากแดดตากอะไรก็ได้ดำคล้ำเครียดทำให้พระองค์ทรงพระวรกายคล้ำนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับพระองค์ทรงมานอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีคราบเหงื่อไหลย้อยลงมาเนี่ยเป็นปริศนาธรรมให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงทุกข์ยากลำบากขนาดไหนกว่าที่จะเผยแผ่ธรรมคำสอนของพระองค์จนกระทั่งเป็นพระพุทธศาสนาให้เราได้กราบได้ไหว้ได้มีคำสอนที่ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกวันนี้อาตมาดูแล้วว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเกิดลายขึ้นมาอัศจรรย์ให้เราได้เห็นได้ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคนไทยเราเนี่ยเชื่อว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้ที่มีภูมิเกี่ยวกับเทวดาบางคนก็เข้าใจว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นผีที่จริงแล้วตะเคียนเนี่ยคือเทวดารุกขเทวดาจะสถิตอยู่กับไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม้ที่ทนทานย้อนกลับไปดูในครั้งพุทธกาลที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระไปทุดงตามป่าตามเขาแล้วทีนี้พระไปนั่งตามต้นไม้เนี่ยก็จะมีรุกขเทวดาอยู่ข้างบนนะทีนี้รุกขเทวดาก็เดือดร้อน
ก็จึงได้ไปกราบพระพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ข้าพเจ้าอยู่กันทำให้ลูกเต้าหรือว่าเทวดาต่างๆร้อนเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนให้พวกลูกเทวดาพวกข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าพวกเธอต่อไปถ้าจะไปทุดงต่างๆขอให้เธอสวดบทนี้นะเรียกบทกรณียกิจเมื่อสวดบทกรณีกิจคือแผ่เมตตาให้พวกเล็กลูกเทวดาเหล่านั้นก็จะทำให้เทวดาเหล่านั้นมีความสงบร่มเย็นและได้อาศัยบุญด้วยที่วัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภและเป็นที่พึ่งทางใจอย่างตาไข่หรือไอ้ไข่และท้าวเวสสุวรรณที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะจ้าทุกขอมีโชคมีลาภนับเป็นบุญตาที่ได้มาพบเห็นความสวยงามความอลังการของวัดที่สร้างจากไม้ตะเคียนกว่า300ต้นปัจจุบันยังมีคนนำมาถวายอยู่เรื่อยๆวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมไม้ตะเคียนแกะสลักมากที่สุดและยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมาท่องเที่ยวถ่ายรูปและมีคนมาขอบารมีและโชคลาภอยู่ไม่ขาดเลยค่ะ